วัสดีครับเพื่อนๆแล้วเราก็เจอกันอีกแล้วนะครับอย่างที่เคยสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวช่องของเรา Daily Journey เนี่ยจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% มารีวิวให้ดูเลยเพราะว่าผมติดต่อค่ายรถแล้วเขาไม่ให้ยืมรถซื้อมาเองแม่งเลยประมาณนี้แต่ก่อนอื่นที่จะไปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับเดี๋ยวช่องของผมเนี่ยจะมาแนะนำวิธีการคร่าวๆว่าถ้าเราต้องซื้อรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% เนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1อย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องเตรียมความพร้อมคือพร้อมใช้หม้อไฟของการไฟฟ้าใหม่นะครับซึ่งขั้นตอนของการขอหม้อไฟใหม่นะครับนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดินตามมาเลยนะครับก็คือนี่ประมาณนี้นี่หม้อไฟอย่างนี้นะซึ่งนะตอนนี้คือผมเองเนี่ยเข้าไปขอใช้ไฟจากการไฟฟ้าแล้วซึ่งการขอหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยที่เข้าใจก็คือมันจะมีอยู่ประมาณสัก2ชนิดนั่นคือชนิดแรก45 แอมป์นะครับก็คือขั้นต่ำคือ15 แอมป์สูงสุดจ่ายไฟได้ที่45 แอมป์เป็น1 เฟสหรือ15 แอมป์ 45 3เฟสหรือ30 1003เฟสซึ่งส่วนตัวแล้วของผมเองเนี่ยก็คือโดยประสบการณ์และการเล่าจากประสบการณ์จริงเนาะที่ไปขอมาคือ15/45 1เฟสเพราะฉะนั้นเนี่ยของบ้านผมเนี่ยก็คือแยกกันเลยใช้ไฟของที่บ้านก็คือแยกเป็นอีกหม้อนึงส่วนไฟที่เอามาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% เนี่ยก็แยกมาอีกหม้อนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการขอก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งหลักฐานการขอเนี่ยก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็หลักฐานการครอบครองของบ้านเลขที่ที่จะมาติดตั้งนะครับหรือถ้าใครยังไม่ย้ายมาอยู่ในทะเบียนบ้านก็เป็นหลักฐานการซื้อขายหรือครอบครองบ้านนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นใบเสร็จชำระเงินค่าไฟเดือนล่าสุดนะครับของเลขที่บ้านที่จะมาติดตั้งคร่าวๆประมาณนี้นะเพื่อนๆอันนี้ก็ผมขอมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้หลังจากหม้อนี้นะลงมาก็จะเป็นสายไฟที่เราเตรียมความพร้อมที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยมาติดตั้งให้อย่างของผมเนี่ยก็คือเดินสายมาเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเนี่ยที่บ้านของผมมาติดให้นะครับนี่เป็นประมาณอย่างนี้ก็คือเดินร้อยสายเข้ามานะแต่ทีเนี้ยวิธีการก็คือว่าทางช่างสำรวจของการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมาสำรวจก่อนว่าเราเดินสายไว้เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะเพื่อนๆถ้าเดินสายเรียบร้อยเขาก็มาบอกเราว่าให้เราเนี่ยไปชำระเงินกับทางการไฟฟ้าแล้วประมาณสัก 2-3 วันเขาก็จะมาติดตั้งหม้อให้นี่อันนี้ก็เตรียมมาพร้อมไว้ละนี่แล้วก็เดี๋ยวเขามาติดตั้งหม้อตรงนี้ให้แล้วก็ปักอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ร้อยลงดินนะครับแล้วก็เจาะทะลุเข้าส่วนของตัวบ้านแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะเพื่อนๆก็คือถ้าการติดตั้งที่ได้มาตรฐานแล้วก็ดีนะนะเพื่อนๆก็คือมันจะต้องมีสายกาวนะเพื่อนๆมันจะต้องมีสายกาวอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้องมีสายกาวแล้วผมก็เดินเลาะๆๆๆอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูนะเลาะๆๆๆมาทีนี้ก็จะมาติดตรงนี้อีก1จุดก็คือเป็นเบรกเกอร์ตรงนี้อีก1จุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยอันนี้คือจ้างช่างที่เป็นช่างของเราเองนะเพื่อนๆก็คือให้ช่างเนี่ยเดินร้อยท่อทิ้งไว้แล้วก็มาติดเบรกเกอร์ตรงนี้1จุดอันนี้คือจบแล้วอันนี้คือเป็นช่างของที่ผมจ้างมาเองจริงๆไม่ได้จ้างมาเองหรอกเป็นช่างของที่บ้านนี่แหละเพื่อนๆถ้าใครสนใจเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดเพื่อที่จะติดต่อนะช่างในการติดตั้งพวกนี้ได้มาตรฐานแน่นอนถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาที่ช่องผมแล้วกันนะติดมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บหลังจากเนี้ยก็ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รถคือเขาจะมีโคอยู่แล้วว่าเขาจะเอาตัวบล็อกเนี่ยครับวอลเล็ตชาร์จเนี่ยมาติดตั้งให้ตัวเลทชาร์จเนี่ยเจ้าหน้าที่มาติดให้ก็คือติดปึ๊กปึ๊กแล้วก็เดินสายเข้ากับตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีเบรกเกอร์ตรงนี้อีกตัวนึงไว้กันไฟแล้วก็ตัวที่ติดตั้งคือเป็นของจุยบ็อกก็คือของอเมริกานะครับเพื่อนๆอันนี้คือขั้นตอนรายละเอียดคร่าวๆในการเตรียมความพร้อมของการที่จะมีรถไฟฟ้าล้วน 100% มาครอบครองทีเนี้ยมันจะมีจุดที่แบบว่าเอ๊ะเพื่อนๆก็ยังงงว่าเอ๊ะจะขอไฟ1เฟสหรือ3เฟสดีอันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่ความพร้อมของบ้านของเพื่อนของแต่ละคนละกันนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไฟ3เฟสแล้วก็เป็นหม้อแปลงที่ใช้รวมกันกับไฟบ้านเลยเนี่ยมันอาจจะต้องเดินสายไฟใหม่โหมันต้องเดินสายไฟใหม่ทั้งบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เวิร์คอาจจะไม่คุ้มก็เลยเดินแยกหม้อไข่หม้อมันเพราะฉะนั้นที่ผมคิดมาคือมันแมนเทนแนนซ์ง่ายมันสามารถคิดค่าใช้จ่ายในการที่จะรู้ว่ารถเราในแต่ละเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยกิโลกี่บาทอันนี้คือเบื้องต้นของการเตรียมความพร้อมของการมีรถไฟฟ้าล้วน 100% สัก1 คันประมาณนี้
แต่ถ้าใครมี2คันเป็นรถไฟฟ้าล้วนอันนี้หม้อแปลง 15/45 เนี่ยอาจจะไม่พอนะเพื่อนๆอาจจะต้องเป็น 30/100 ก็คือจ่ายไฟได้30แอมป์ขั้นต่ำแล้วก็ถึง100แอมป์สูงสุดนะเพื่อนๆณตอนนี้คือรถเนี่ยยังไม่มาส่งเดี๋ยวรถจะมาส่งเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปรีวิวเรื่องรถให้ดูอีกทีนึงเรื่องการชงการชาร์จแต่คลิปนี้และคอนเทนต์เนี้ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมการขอไฟเอกสารการขอไฟแล้วควรที่จะขอไฟเป็นขนาดเท่าใดถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็การเดินสายไฟติดตั้งสายดินแล้วก็การติดตั้งตัวเบรกเกอร์แล้วก็ตัววอลบ็อกชาร์จควรจะมีมาตรฐานนะเพื่อนๆประมาณนี้ส่วนวันนี้ผมเพิ่งไปจ่ายเงินมาที่การไฟฟ้านะค่าติดตั้งเนี่ยรวมค่าสำรวจทั้งหมดเนี่ย 4,752 บาทนะเพื่อนๆประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่คือการเตรียมความพร้อมของรถไฟฟ้าล้วน 100% แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวปลั๊กอินเนี่ยผมก็ชาร์จเฉพาะเจ้าตัว Emergency Charge เพราะว่าไอ้คันนี้มันแค่7กิโลวัตต์เองไอ้คันใหม่ที่จะมาคือ Volvo XC40 เนี่ยมัน80กิโลวัตต์โหมันเยอะมากมันชาร์จตัว Emergency ไม่ไหวหรอกมันไม่เหมาะสมด้วยนะเพื่อนๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะถ้ายังไงเดี๋ยวคอนเทนต์นี้เป็นเอพิโซดแรกของการที่เริ่มต้นการใช้รถไฟฟ้าล้วนแล้วกันนะครับเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะถ้าใครสนใจหรือว่าใครมีข้อสงสัยที่จะสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้นะครับเพื่อนๆยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวเราจะมุ่งสู่ยานยนต์แห่งอนาคตรถไฟฟ้าไปด้วยกันนะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นไม่น่ามีอะไรละหมดแล้วไหมหมดสิใช่หมดแล้วถ้าอย่างนั้นไปแล้วนะเพื่อนๆขอบคุณมากครับ